ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปต่อ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณเหมียวค่ะเกิดวันที่12เมษายนปี37เวลาโดยประมาณนะคะอาจารย์18-19 นาฬิกานะคะงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างคะความรักตัวนี้อยู่ในช่วงปกปิดซ่อนเล่นหรือผิดหวังล้มเหลวนะครับจะมีรักใหม่เริ่มต้นก็คือประมาณปลายปีนี้ประมาณสักเดือนกันยาไปแล้วนะครับส่วนการเงินนะฮะในปีนี้ก็ลักษณะการเงินนี่ยังอยู่ในสภาวะที่เหมือนว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงแต่มีคนช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรค่ะครับงานล่ะคะส่วนเรื่องงานเนี้ยตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยโอ้คืองานตอนนี้มักจะไปต้องทำงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรืออยู่ถึงไกลนะหรือว่าเป็นผู้ช่วยเขาก็งานยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าดีนะครับยังอยู่ในช่วงดีอยู่นะคะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำค่ะเกิดวันที่15 กุมภาพันธ์ปี 31เวลา16:54 นาทีค่ะ16.54 นะคะถาม3เรื่องงานเงินความรักค่ะงานเงินความรักเนาะเอาเรื่องงานก่อนนะครับดวงนี้เนี่ยในเรื่องงานเนี่ยมีแนวโน้มจะมีการขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่ในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็งานที่จะดีขึ้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายปีนะครับช่วงประมาณตั้งแต่หลังเดือนกรกฎาคมไปแล้วส่วนความรักค่ะนะความรักนี่ก็ในดวงนี้ตอนนี้ก็จะมีแฟนเข้ามาแต่ว่ายังไม่ถือว่ามั่นคงนักนะครับก็คือยังอยู่ในช่วงดูใจหรือว่าคบกันอยู่ค่ะครับนะคะอ่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีเมลนะคะมีฝากเข้ามาจากคุณจันทิราค่ะอาจารย์เกิดวันที่10 พฤศจิกายน ปี 23นะคะเวลา13 นาฬิกาตรงนะคะตอนนี้มีเรื่องหนักอกหนักใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีนะคะสามีมีคนอื่นและได้ขอแยกทางเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยไปซื้อบ้านด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเลิกกันไปแล้วเนี่ยภาระเนี่ยก็จะตกมาเป็นของผู้หญิงนะคะแล้วก็โดนลดเงินเดือนด้วยคือเราพูดกัน2สเต็ปก่อนนะดวงนี้เรื่องคู่เนี่ยยังไม่ได้เลิกกันทันทีทันใดนะครับเรื่องคู่ยังไม่ได้เลิกกันทันทีทันใดก็ยังมีเรื่องมีโอกาสที่จะกลับมาไปมาคุยกันอยู่ยังอยู่ครับแต่ว่าจุดวิกฤตของชีวิตคู่เนี่ยจะเริ่มหลังวันเกิดปีนี้คือ10พฤศจิกายนไปแล้วซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องจากกันเลยนะตรงนั้นมีโอกาสที่จะจากกันได้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงที่มีโอกาสเจอกันเนี่ยตอนนี้ควรจะมีการปรับใจกันแล้วก็ประคับประคองกันให้ผ่านช่วงความขัดแย้งนี้ไปแล้วเดี๋ยวปลายปีก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะคือดวงเราเนี่ยถ้ามันยังไม่มีเคราะห์ถึงขั้นแตกแยกเนี่ยเราสามารถแก้ไขหรือปรับให้มันเป็นไปได้ในทางที่ดีแต่ถ้าถึงขั้นแตกแยกไปแล้วแล้วถึงวันนั้นเหตุการณ์แตกแยกเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ละค่ะงั้นช่วงนี้คือช่วงที่เรามาปรับความเข้าใจกันหรือว่ามาช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าในดวงนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคู่อยู่ในช่วงนี้นะครับนะก็ยังมีโอกาสเจออยู่แล้ววิกฤตของคู่เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังมันเกิดตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังนี่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่มันอยู่ในมีแววว่าจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องถัดมาคือเรื่องบ้านในกรณีที่คุณสามารถประคองกันผ่านไปได้ในช่วงนี้ก็แปลว่าเรื่องบ้านก็คงไม่เป็นไรก็เป็นบ้านที่ต้องผ่อนร่วมกันนะครับแต่ถ้าสมมติคุณประคองผ่านไม่ได้เนี่ยนะครับเรื่องบ้านเนี่ยจะกลายเป็นปัญหานะครับปัญหาของคุณเลยนะซึ่งคุณอาจจะมีเหตุจะต้องพูดง่ายๆก็คือว่าคุณอาจจะต้องหาบ้านใหม่และขายบ้านนี้ทิ้งไปค่ะครับเนาะก็เป็นว่าหลายคนคงประสบพบเจอกับปัญหาคล้ายๆกันอยู่นี้นะคะก็ปรับความเข้าใจกันนะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันต่อไปในอนาคตนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนเป็นจดหมายค่ะ27/1นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็ชมรายการของเราย้อนหลังได้ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดรายการมานะคะตั้งแต่ต้นรายการเลยก็มีเรื่องราวสาระน่ารู้นะคะตั้งแต่เทปแรกเลยจนถึงวันนี้นะคะอัดแน่นคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาของรายการของเราหมดลงอีกแล้วนะคะวันอังคารหน้ากลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่กับแพรและอาจารย์วิเชียนค่ะเวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ